กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทันข่าวเช้านะคะข่าวแรกอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเรารายงานกันมาตลอดเลยหนาวจัดร้อนจัดก็มีเมื่อวานนี้ล่าสุดออสเตรเลียนะคะออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคลื่นความร้อนที่เผชิญเนี่ยทำให้นครซิดนีย์กลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกเลยนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะทรมานมากเลยนะคะ 47.3 องศาส่วนชาวสเปนหลายพันคนก็ติดอยู่บนทางหลวงเนื่องจากหิมะตกหนักมันแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะผู้คนที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียเนี่ยแห่กันไปคลายร้อนที่ชายหาดบอนดีท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดที่เกิดจากคลื่นความร้อนขณะที่หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮราลด์เนี่ยรายงานว่านครซิดนีย์กลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกหลังจากที่ย่านเพนริธทางตะวันตกของนครซิดนีย์อุณหภูมิเนี่ยแตะ 47.3องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยารัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยพบว่าสถิติล่าสุด 47.3 องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นรองแค่อุณหภูมิร้อนสุดตลอดกาลซึ่งอยู่ที่ 47.8 องศาเซลเซียสที่บันทึกไว้เมื่อปี 2482แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกใช่คือมันมีโอกาสนะเวลาที่ช่วงเวลาผ่านไปเหมือนณปัจจุบันเนี่ยอากาศมันร้อนกว่าในอดีต 10-20 ปีแล้วลองคิดดูว่า10-20 ปีข้างหน้าเนี่ย จาก 47.3 เนี่ยจะไปที่เท่าไหร่มันไม่ใช่อัตราเงินเฟ้อป่ะที่จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างบ้านเราอย่างบ้านเราช่วงเมษาพฤษภาแบบร้อนจัดๆเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเราก็37-38นี่เราแย่แล้วนะใช่ๆแล้วคุณผู้ชมคิดดูนี่47อ่ะนี่กำเดาไหลอ่ะจริงๆคือสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ด้วยนะก็กระทบกับธุรกิจบางส่วนทำให้ตู้ ATM สัญญาณไฟจราจรหยุดทำงานค่ะคือลำบากหลายเรื่องเลยเรื่องนี้ก็ทำให้มีการติดแฮชแท็กกันนะคะ slip slop slap seek slide ลงบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์คือ slipก็มาจากคำว่า slip on a shirt ที่แปลว่าถอดเสื้อเถอะslop ก็คือ slop on sunscreen ก็ทาครีมกันแดดหน่อย slap คือ slap on hat สวมหมวกด้วยนะส่วน seek คือให้หาที่หลบแดดแล้วก็ slide มาจาก slide to wear a sunglasses หาแว่นกันแดดมาสวมเถอะได้โปรดร้อนขนาดนี้ส่วนที่สเปนซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปค่ะกำลังเผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัดมีรายงานว่าประชาชนจำนวนหลายพันคนติดอยู่บนทางหลวงสาย AP6 ที่อยู่ในกรุงมาดริดเนื่องจากหิมะเนี่ยมันตกหนักรถก็เลยไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่เขาต้องปิดการจราจรเพื่อเคลียร์หิมะที่ตกลงมากีดขวางเส้นทางด้วยนะคะนี่เขามีต่างกันโดยสิ้นเชิงเขามีสลีปสล็อปสแลปสารพัดอย่างถ้าเป็นเราขอสลีปอย่างเดียวขอไม่ออกไปไหนไม่ไหวเพราะว่าไฟดับนอนไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยปัญหาอย่างนึงคือไม่ได้ห่วงเลยนะสัญญาณไฟจราจรไม่ได้ห่วงอะไรพวกนี้นะห่วงแอร์อยู่ไม่ได้มาดูเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างนะ CNN เขาให้ข้อมูลด้วยว่าชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังมากที่สุดในโลกด้วยนะมีการวินิจฉัยว่า2ใน3ของชาวออสเตรเลียจะเป็นมะเร็งผิวหนังในช่วงที่อายุ70ปีนี่งั้นมันส่งผลไม่หมดเลยไปถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยแสดงความเป็นห่วงด้วยละกันหาวิธีที่จะอยู่อาศัยอย่างไรให้ได้ภายใต้47องศาเซลเซียสนะครับมาดูกันต่อที่สถานการณ์ในซีเรียกันบ้างนะคะกลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจอีกแล้วมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายจากเหตุระเบิดรถยนต์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอิดลิบของซีเรียค่ะกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็เผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายบาดเจ็บอีกเกือบ100คนเลยนะจากเหตุระเบิดรถยนต์ในจังหวัดอิดลิบซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในซีเรียที่ถูกกลุ่มกบฏยึดครองเอาไว้เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นวิดีโอจากกลุ่ม White Helmet เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายอย่างหนักเกิดขึ้นบนถนนสายหลักของจังหวัดอิดลิบอาคารหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายพาหนะหลายคันพลิกคว่ำขณะที่รถพยาบาลแล้วก็นักดับเพลิงเนี่ยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุค่ะกลุ่ม White Helmet บอกด้วยนะคะว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต25รายปรากฏว่าเป็นเด็ก4คนผู้หญิง11คนเด็กอีกแล้วนะคะเป็นเหยื่อจากการสู้รบในครั้งนี้ค่ะมีรายงานด้วยว่าเหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยพุ่งเป้าไปที่สำนักงานของกองทัพซึ่งมีทหารซีเรียและรัสเซียประจำการอยู่แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครับสำหรับอิดลิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นทั้งชื่อเมืองหลวงแล้วก็ชื่อจังหวัดถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏและกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะนั่นเองค่ะครับ
ล่าสุดนะคะรอยเตอร์ก็ออกมารายงานว่ากลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียก็เผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายเมืองเลยนะคะเพราะว่ามีการเกิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีกลุ่มกบฏยึดครองอยู่ก็เป็นการตอบโต้กันไปมาแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะมีกลุ่มไหนออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือเปล่าหรือว่าแสดงตัวหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับเพราะว่าการแสดงตัวทุกครั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนั่นนี่อันนี้อาจจะต้องจับตาดูนะครับจากซีเรียเรากระโดดไปที่สหรัฐกันบ้างเกิดเหตุขึ้นที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ชื่อคุณมากของทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ย่านแมนฮัตตันซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันค่ะหน่วยดับเพลิงนิวยอร์กเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนจากเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นบนสุดของทรัมป์ทาวเวอร์ที่ย่านแมนฮัตตันของสหรัฐแต่ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะโอ้โหแฟนคลับเบาใจได้นะคะทรัมป์ไม่ได้อยู่ที่อาคารแห่งนี้เบื้องต้นเนี่ยสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามี1คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่อีกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนคนที่3เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนายอีริกทรัมป์เป็นลูกชายของทรัมป์ก็ทวีตข้อความว่าเหตุไฟไหม้เริ่มต้นจากไฟฟ้าขัดข้องที่ระบบทำความเย็นบนหลังคาของอาคารแล้วก็ชื่นชมการทำงานของหน่วยดับเพลิงเมืองนิวยอร์กด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเผยด้วยนะคะว่าช่วงก่อน7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ที่ชั้นบนสุดของอาคารความสูง68ชั้นซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่พักของผู้นำสหรัฐก่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งค่ะครับสรุปก็คือว่าดูแล้วมีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวนะคะยืนยันเจ้าหน้าที่ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก็สามารถดับเพลิงได้แล้วนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าไฟเนี่ยไม่ได้ทำอันตรายหรือว่าสร้างความเสียหายกับตัวเพราะว่าเกิดขึ้นบริเวณนอกอาคารอยู่ชั้นบนไม่ต้องมีการอพยพผู้คนให้วุ่นวายด้วยโชคดีที่เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเป็นเรื่องของไฟฟ้าเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เรื่องของการก่อการร้ายหรือว่าเหตุรุนแรงอะไรนะฮะมาดูกันต่อที่เรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านล่าสุดก็มีรายงานว่าจีนเขาออกมาแสดงความกังวลว่าเรือลำนี้เนี่ยมันอาจจะระเบิดแล้วก็ทำให้มีน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนตะวันออกค่ะครับจีนเขาออกมาแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนตะวันออกหลังจากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ไปชนกับเรือบรรทุกสินค้าของจีนเมื่อวันเสาร์จนเกิดเพลิงไหม้นานข้ามวันเจ้าหน้าที่จีนเขาเผยว่ามีความเสี่ยงที่เรือบรรทุกน้ำมันซานจีของอิหร่านจะระเบิดแล้วก็จมลงขณะที่กระทรวงคมนาคมจีนเนี่ยบอกว่าทีมกู้ภัยตอนนี้ยังไม่สามารถฝ่าควันพิษเข้าไปที่เรือลำดังกล่าวได้นะคะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่พบร่างลูกเรือที่เสียชีวิตแค่1รายขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลูกเรือทั้งหมดมี32คน อยู่บนเรือระหว่างเกิดเหตุตอนนี้พบแค่1ร่างเท่านั้นเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งดำเนินการโดยบริษัทขนส่งน้ำมันชั้นนำของอิหร่านบรรทุกน้ำมันดิบชนิดเบา 136,000 ตันหรือว่าประมาณ1ล้านบาร์เรลซึ่งมีมูลค่าตามราคาปัจจุบันที่60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 1,930 ล้านบาทผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าการรั่วไหลของน้ำมันจะทำให้สัตว์ทะเลล้มตายเป็นบริเวณกว้างด้วยในหลู่คังโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่เอื้อต่อการค้นหาและช่วยชีวิตลูกเรือและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการรอดชีวิตของลูกเรือทั้ง32คนค่ะคือเรือลำนี้นะคะบรรทุกน้ำมันดิบที่เรียกว่าน้ำมันดิบชนิดเบา คือคุณสมบัติก็คือติดไฟง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยการตรวจสอบก็ยากการทำความสะอาดก็ยากเข้าไปอีกนะคะเมื่อกี้ดูเห็นอย่างเพลิงที่โหมขึ้นมาก็น่ากลัวแล้วก็ตามรายงานข่าวที่ระบุว่าลูกเรือทั้ง32คนเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณการรอดชีวิตด้วยนะฮะอันนี้น่าตกใจเดี๋ยวติดตามกันนะเรื่องนี้ไปดูการเมืองของมาเลเซียหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังเดือดเข้มข้นเลยนะคะคือเขากำลังจะมีการเลือกตั้งภายในปีนี้ล่าสุดฝ่ายค้านมาเลเซียเสนอชื่อคนนี้เลยมหาธีร์มูฮัมหมัดเราน่าจะคุ้นกันดีเป็นอดีตผู้นำมาเลเซียนะคะไปลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ค่ะกลุ่มพันธมิตรแห่งความหวังหรือว่า Alliance of Hope ซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านของมาเลเซียเสนอชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดอายุ92ปีแล้วนะให้เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช
การประกาศของพันธมิตรฝ่ายค้านซึ่งประกอบด้วย4พรรคการเมืองก็ถือว่าเป็นการยุติการโต้เถียงกันเองแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนหน้าการเลือกตั้งซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมแต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนคือเร็วเข้าไปอีกนะคะก็ดีนะฮะเป็นสัญญาณที่ดีไม่เหมือนในบ้านเรานายกรัฐมนตรีนาจิบราซักพยายามที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวกรณีคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อมา2ปีแล้วนะคะก็ยังไม่มีบทสรุปสักทีขณะที่แรงสนับสนุนที่มีต่อพรรคแนวร่วมแห่งชาติซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรฝ่ายรัฐบาลได้เริ่มลดลงในการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดเมื่อปี2556เนี่ยปรากฏว่าพรรครัฐบาลมาเลเซียได้สูญเสียคะแนนให้กับฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกเลยนักวิเคราะห์เขามองว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังไงก็ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากทั้งการขับเคี่ยวระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองการปรับเปลี่ยนเรื่องเขตการเลือกตั้งที่ไม่เอื้ออำนวยและการที่ชาวมาเลในชนบทเนี่ยให้การสนับสนุนรัฐบาลอย่างเหนียวแน่นค่ะคือหลายคนอาจจะสงสัยดิฉันมั่นใจว่าคุณแนนคุณเอกสงสัยแน่นอนอายุ92ปีไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับเขาเนี่ยแล้วจะแบบมีถ้าจะทำงานไหวไหมคือนักวิเคราะห์เขามองว่าถ้าฝั่งมหาธีชนะครั้งนี้นะมหาธีอาจจะไม่ได้อยู่ในอำนาจยาวนานหรอกแต่ว่าจะปูทางให้มีการอภัยโทษคนนี้ค่ะนายอันวาอิบราฮิมคนนี้เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีประพฤติผิดทางเพศแล้วก็ถูกจำคุกปี2557คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย5ปีใหญ่เลยคือต่อให้ออกมาจากคุกแล้วก็ยังเล่นการเมืองไม่ได้ถ้าเกิดมีการอภัยโทษเนี่ยเขาก็จะสามารถกลับมาเล่นการเมืองได้อีกครั้งนึงนะก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่เหมือนกับเป็นการยื้อเวลาไปก่อนแล้วก็ด้วยชื่อของอดีตนายกมหาธีเองเนี่ยแน่นอนขายได้อยู่แล้วเขาก็หวังว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับกลางปีน่าจะเห็นภาพแล้วถัดจากมาเลเซียเนี่ยปลายปีก็มาดูภาพในบ้านเราการเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรตามโรดแมปค่ะก่อนที่จะกลับมาบ้านเราไปที่อังกฤษกันก่อนพาไปไกลอีกนิดนึงนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองมาดำรงตำแหน่งประธานพรรคอนุรักษ์นิยมในระหว่างการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะครับสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษนะคะรายงานว่านางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจแต่งตั้งนายแบรนดอนลิวอิสรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานพรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษคนใหม่แทนที่เซอร์แพทริกแมคลาฟรินที่ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ยาวนานมากนะคะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่รัฐบาลของเธอเนี่ยเผชิญปัญหารุมเร้าหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องความขัดแย้งจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปแล้วก็เรื่องอื้อฉาวต่างๆนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งโดยที่ไม่สามารถครองเสียงข้างมากเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็จะต้องหาคนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกิจการไอร์แลนด์เหนือแทนที่นายเจมส์ร็อกเคนชัยที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้โดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะครับนอกจากนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีหน้าใหม่หลายคนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ค่ะแต่ว่าปรากฏว่านายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนางแฮมเบอร์รัตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนายบอริสจอห์นสันรัฐมนตรีต่างประเทศนายเดวิดเดวิสรัฐมนตรีกระทรวง Brexit จะยังคงเป็นบุคคลสำคัญของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนางเมย์ต่อไปนะคะคือนางเมย์เนี่ยต้องบอกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันตกอยู่ภายใต้แรงกดดันค่อนข้างหนักทั้งจากผู้ที่สนับสนุนการทำ Brexit แล้วก็ผู้ที่ต่อต้านการทำ Brexit การจะขยับเขยื้อนการปรับตำแหน่งอะไรก็ได้รับการจับตาพอสมควรนะคะ